วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจาก Fix Ink Channel นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้เครื่องนะครับ DFT 60เซนนะครับหัวพิมพ์ DX11 แบบ2หัวพิมพ์นะครับอันนี้มาแนะนำวิธีการใช้งานตัวเครื่องนะครับแล้วก็เริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นชุดไอ้แท้งหมึกนะครับสีขาวก็จะใหญ่หน่อยนะครับลิตรกว่านะครับสีก็จะเล็กหน่อยนะครับเนื่องจากสีจะใช้น้อยนะครับก็สามารถเปิดฝาแล้วก็เติมหมึกให้ทุกสีได้เลยนะครับจะเติมตอนไหนก็ได้นะครับขอแค่อย่างเดียวก็คืออย่าให้หมดแท้งนั่นเองนะครับก็คือต้องเติมก่อนหมดนะครับไม่มีแรงดันใดๆนะครับก็คือสามารถเติมได้ตอนไหนก็ได้ที่เราจะเติมนะครับแต่อย่าให้หมดแค่นั้นเองนะครับด้านหลังรุ่นนี้ก็จะมีตัวเช็คระดับหมึกนะครับถ้าเราต่อไว้แบบนี้มันจะร้องเมื่อหมึกเหลือน้อยนะครับก็คือจะมีเสียงเตือนนะครับแต่ว่าผมส่วนมากจะไม่ได้ต่อไปเพราะว่าหมึกเหลือ1ใน3เขาก็ร้องแล้วนะครับก็คือจะเหลือไม่น้อยมากนะครับแต่ว่าท่านใดที่ต้องการให้ตัวแท้งแจ้งเตือนสำหรับรุ่นนี้นะครับบางรุ่นก็มีนะครับสำหรับบางรุ่นก็ไม่มีนะครับถ้าเป็นรุ่น DX11 ที่เรานำเข้ามาจะมีนะครับแต่ว่าเราก็มองเห็นได้นะครับไม่เหมือน UV นะครับซึ่ง UV จะเป็นแท้งสีดำนะครับก็จะมีตัวกวนหมึกนะครับแบบนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งถ้าเป็นหมึกที่ลานะครับจะมีตัวกวนหรือไม่มีก็ใช้ได้นะครับหรือระบบอัลตราโซนิกระบบขยะต่างๆนะครับก็คือจะมีหรือไม่มีหมึกของเราก็ใช้งานได้นะครับเป็น DFT เป็นหมึก DFT สำหรับเครื่องใหญ่นั่นเองนะครับราคาพันต้นๆ นะครับแอบครับอันต่อมาก็เป็นนะครับฝาครอบเครื่องนะครับสามารถเปิดเช็คการพิมพ์ต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลูกยางกดฟิล์มนะครับจะมีด้วยกันนะครับ5ตัวด้วยกันนะครับลูกยางกดฟิล์มตัวนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะมีฮีตเตอร์ที่ตัวถาดรอนะครับก็คือจะมีด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับกับด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีฮีตเตอร์สำหรับอุ่นฟิล์มก่อนเข้านะครับแล้วก็อุ่นฟิล์มตอนออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เปิดนะครับจะเปิดประมาณ40องศานะครับเพราะว่าฟิล์มของเราก็ไม่จำเป็นต้องมีฮีตเตอร์นะครับด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดหัวพิมพ์นะครับซึ่งใส่หัวพิมพ์อยู่นะครับด้านในก็คือดัมเปอร์นะครับเป็นตลับหมึกนั่นเองนะครับถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือตลับหมึกนั่นเองนะครับถ้าเรียกสากลก็จะเป็นดัมเปอร์นั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวเมนูต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีคีนนะครับยกเลิกหยุดนะครับตั้งจุดเริ่มพิมพ์นะครับกดเลื่อนนะครับกดฟิล์มเลื่อนบนล่างนะครับกดนะนี่นะครับก็กดเลื่อนฟิล์มนะครับกดเลื่อนหัวนะครับตัวนี้ต้องกดค้างไว้นะครับเพื่อจะเลื่อนหัวไปด้านซ้ายนะครับชุดหัวพิมพ์ไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับเราก็จะมาเจอยางป่านะครับยางป่านี่ก็คือเป็นตัวปาดคราบน้ำหมึกเวลาเราล้านะครับหมึกมันจะมีฟองๆที่ใต้หัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปาดนะครับอัดก่อนนะครับหยุดไปแป๊บนึงนะครับเนื่องจากอาจารย์อาร์ตโดนสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งนะครับเป็นแคมปิ้งก็คือเป็นยางของปั๊มนะครับเพื่อมาครอบกับหัวพิมพ์เพื่อทำความสะอาดนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะมีปั๊มทำสะอาดอยู่2ตัวนะครับก็คือหัวขาวอันนึงหัวสีอันนึงนะครับตัวปุ่มด้านหน้าเนี่ยครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเราไปใช้ตัวหลักๆที่ตัวโปรแกรมดีกว่านะครับก็ที่จะใช้ก็คือเป็นกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกับซ้ายฝาแค่นั้นเองนะครับอื่นๆก็แนะนำให้ใช้ที่ตัวโปรแกรมนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาด้านใดเราสามารถรีโมทไปทำได้นั่นเองนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือเป็นอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับทั้ง2ระบบก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นตัวควบคุมพัดลมนะครับจะปรับได้9ระดับนะครับความแรงของพัดลมนะครับปรับได้9ระดับนะครับจะขึ้น C8 ถ้าเราลดลงมาก็จะ C7 นะครับยิ่งต่ำยิ่งเบาลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับพัดลมก็คือพัดลมที่นะครับดูดฟิล์มให้ชิดลงไปกับตัวแค่ตัวนี้นะครับจะได้ไม่ชนกับหัวพิมพ์นั่นเองนะครับเป็นระบบความปลอดภัยนะครับก็ส่วนมากจะปรับไว้ที่8ที่9หรือสูงสุดเลยก็ได้นะครับต่อมาก็คือเป็นตัวฮีตเตอร์นะครับจะมี2ส่วนนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็กด1ครั้งนะครับส่วนไหนก็พริบนะครับแล้วก็กดบวกลบเพื่อตั้งค่านะครับแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับ
ส่วนไหนกระพริบก็คือเป็นอันนั้นนะครับอันล่างก็คือด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับกดอีกทีนึงนะครับก็เสร็จการตั้งค่าตัวฮีเตอร์นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวนะครับปรับตัวกวนหมึกนะครับตัวกวนหมึกแล้วก็เร่งให้สุดไปเลยนะครับอันล่างก็จะเป็นตัวเวียนหมึกนะครับตัวเวียนหมึกก็จะปรับไว้ที่ประมาณสัก35นะครับ35ถึง40นะครับถ้าแรงเกินไปสีขาวจะหายนะครับจะเห็นว่าเครื่องนะครับ DFT ของจีนก็มีการพัฒนาระบบไปเรื่อยๆนะครับจากรุ่นแรกที่ตัวกวนเนี่ยไม่มีตัวปรับนะครับรุ่นหลังๆก็จะมีตัวปรับนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกเคยบอกไปในคลิปอธิบายตัวระบบเวียนหมึกนะครับก็คือระบบเวียนหมึกเนี่ยนอกจากเวียนในระบบแล้วมันอาจจะดึงหัวพิมพ์มาด้วยนะครับถ้ามันแรงเกินมันจะดึงหมึกที่หัวพิมพ์มาด้วยทำให้หมึกขาไม่ออกนั่นเองนะครับหลังๆเครื่องจีนทุกอันก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับก็ทำให้ใช้งานได้ดีเลยนะครับอันนี้เป็นระบบไอ้โทษทีครับอันนี้เป็นตัวฝาครอบด้านข้างนะครับผมชอบเครื่องของโรงงานนี้อยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่มีน็อตนะครับเป็นตัวล็อกให้เราสามารถเปิดดูแมนเทนแนนซ์ได้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับนะก็กลับไปนะครับแล้วก็กดลงไปเหมือนเดิมปึ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับไฟเข้านั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสายแลนเชื่อมต่อนั่นเองนะครับด้านนี้ก็คือเป็นปุ่มฉุกเฉินนะครับต้องการจะหยุดฉุกเฉินนะครับกดลงนะครับถ้าจะใช้งานก็หมุนนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมลิฟต์6นะครับเป็นโปรแกรมแท้นะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับเป็นที่เปิดง่ายเหมือนกันนะครับก็คือไม่ต้องไขน็อตนะครับสามารถเปิดดูได้นะครับเผื่อหนูกัดสายขาดนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูได้นะครับแต่ในเคสปกติเราก็ไม่ต้องเปิดเพื่อจะทำอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปขยับบางส่วนแล้วทำให้เสียได้นะครับเมื่อกี้ตัวนี้ด้านหน้านะครับเราก็ลืมอธิบายไปก็คือมันจะมีด้านหลังอันนึงด้านหน้าอันนึงเป็นอันเดียวกันนะครับใช้สำหรับยกตัวทับฟิล์มตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือตอนเราจะใส่ฟิล์มเนี่ยเราต้องยกอันนี้ขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโลนะครับใส่ฟิล์มนะครับถ้าเราจะเอาฟิล์มออกนะครับเราก็คลายตัวล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนห่างออกมานะครับทั้งสองข้างนะครับเลื่อนห่างออกไปแล้วก็เอาฟิล์มออกนั่นเองนะครับส่วนตัวเวียนหมึกก็จะบิวอินอยู่ในเครื่องนะครับรุ่นนี้จะใส่มาในเครื่องเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่นะครับน่าใช้นะครับเท่าที่เทสมาก็นะครับปัญหาน้อยมากนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถอธิบายลูกค้าได้ให้แก้ไขเบื้องต้นนะครับทางลายได้นะครับก็ถือว่านะครับน่าใช้งานครับนะครับฝากไว้กับตัว DFT 60เซนนะครับเนื่องจากเรามีลูกค้าถามมาว่าตัวฮีเตอร์อะไรพวกนี้ปุ่มพวกนี้ทำใช้ยังไงนะครับเราก็เลยถ่ายมาเป็นรุ่นๆไปนะครับเพราะบางทีเราก็นำเข้าคนละโรงงานกันนะครับอยู่ที่ว่าช่วงนั้นสินค้าโรงงานไหนจะเข้ามานะครับแต่ว่าเครื่องที่เรานำเข้าทุกอันเราเทสหมดแล้วนะครับว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับและก่อนส่งนะครับเราก็เทสตามเขาเรียกอะไรมาตรฐานของเรานั่นเองนะครับก็คือเทสการพิมพ์กว้างได้ไหมเพิ่มการพิมพ์ต่อเนื่องนะครับตั้งหัวค่าหัวพิมพ์นะครับพิมพ์ซ้อนกันอะไรประมาณนี้นะครับเราจะมีระบบในการเทสต่างๆนะครับก็นะครับสนใจหรือติดขัดปัญหาด้านใดก็แอดนะครับฟิกอิงนะครับสอบถามได้ตลอดนะครับถ้าไม่นอนนะครับก็ตอบแน่นอนครับสวัสดีครับ